สวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่28กรกฎาคม2563สภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยฝนเพิ่มมรสุมพัดตกหนัก4ภาคถึง31กรกฎาคมกรมอุตุเผยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนในภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งสำหรับช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคมมรสุมพัดปกคลุมไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเมื่อวันที่28กรกฎาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคม63คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้เป็นสภาพอากาศประจำวันที่28กรกฎาคม63นะคะกรมอุตุก็เตือนมาว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ยังตกหนักอยู่ที่ภาคใต้นะคะจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31จะมีฝนตกหนักนะคะภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเตรียมตัวนะคะรับมือกับมรสุมที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ขับรถขับเรือนะคะให้ระมัดระวังค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกท่านมีแต่ความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย